เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะคะเราจะยืนขึ้นนะคะให้เก็บพระคำพระเจ้าเพื่อเราจะมาฟังพระคำพระเจ้าในเช้านี้เป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่จะช่วยเสริมสร้างชื้อของเราให้เติบโตขึ้นนะคะเรายังอยู่ในคําเทศที่เป็นตอนต่อนเนื่องซึ่งเป็นตอนจบด้วยนะคะมีแค่สองตอนในพระคำที่เป็นพระคำนานะคะหนึ่งโครินบทที่สข้อ1นถึงสองนะคะเราจะอ่านพร้อมกันพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับพวกที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแต่ต้องพูดเหมือนพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับพวกที่เป็นทารกในพระคิ์ข้าพเจ้าเลี้ยงพวกท่านด้วยน้ำนมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนท่านไม่สามารถรับและเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังไม่สามารถรับได้ สาธุการพระนามพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ทุกครั้งที่เรามีพระวจนะพระเจ้าเป็นดั่งโคมสองเท้าในชีวิตของเราเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่จะเสริมสร้างชีวิตของเราให้เติบโตขึ้นไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เราเติบโตเท่ากับการรับพระคำพระเจ้าอย่างถูกต้องเที่ยงแท้และเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนและถาวรขอให้เรามีใจที่เชื่อฟังในเช้านี้ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนเรียนเชญทุกท่านนั่งลงนะคะ พี่น้องเคยมีประสบการณ์ไปเลือกซื้อผลไม้ไหมคะหรือเลือกซื้อไข่นะคะมีอยู่วันหนึ่งนะคะที่ตลาดตรงข้ามคิสจักรเรานะคะอ้อนก็ไปเจอพี่สันนะคะกำลังจะหาซื้ออะไรไปทำลาบนะคะแล้วอ้อนชอบไปซื้อผลไม้ที่นี่กับซื้อไข่ด้วยนะคะวิธีการซื้อผลไม้พี่น้องเป็นแบบเดียวกันไหมเช่นเราไปซื้อมังคุดมีใครไหมให้พ่อค้าแม่ค้าแบบ ตักจ้วงตักจ้วงใส่ถุงเลยเอามาเลยโลหนึ่งสองโลมีใครกล้าทําแบบนั้นไหมคะส่วนใหญ่ถ้าไม่รีบนะคะเราจะไงพิถีพิถานจับเลือกบางคุดต้องทําไงคะนิ่มๆอ่านิ่มๆแต่อย่านิ่มจุดเดียวด้วยนะคะต้องนิ่มทั้งลูกค่อยๆเลือกลูกสวยไหมแก่ไหมนิ่มไหมแล้วก็ใส่ถุงค่อยๆทําแบบนั้นขนาดเราไปซื้อไข่ไก่นะคะไข่ที่เขาจัดเลือกมาแล้วนะคะสิบฟองสี่สิบสิบฟองห้าสิบเนี่ยพี่น้องยังเล็งเลยใช่ไหมคะ เลงเลยว่าในบรรดาไอไข่ไก่ใจแผงเนี่ยลูกไหนที่มันดูใหญ่กว่าลูกอื่นลูกไหนที่มันดูดีกว่าลูกอื่นอันนี้แบบคัดเกรดมาแล้วนะเรายังไม่ไวายที่จะแบบต้องคัดโอ้ยถ้ามันใหญ่แล้วเราจะภูมิใจนะคะนั่นคือลักษณะการซื้อของที่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นซื้อผล,ลไม้ซื้อไข่ซื้อพวงองุ่นนี้ก็เลงแล้วเล็งอีกนะคะพวงไหนที่ดีเพราะอะไรคะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเพราะ ผลไม้หรือว่าสิ่งที่มีชีวิตที่เราต้องการนำมาใช้เนี่ยมันถูกปะปนกันด้วยสิ่งที่สมบูรณ์มีคุณภาพกับสิ่งที่มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์หรือไม่ค่อยมีคุณภาพนี่ถ้าอยู่ชาวสวนเบื้องหลังอีกนะคะพี่น้องจะเห็นเลยว่ามีผลไม้ที่ถูกทิ้งเต็มเลยตอนที่วันเติบโตมาที่ราชบุรีริมคลองเนี่ยสิ่งที่เห็นประจำก็คือจะเห็นฝรั่งลอยน้ำมาเป็นแพรเลย ฝรั่งเป็นแพรเลยแล้วก็แตงโมลอยมาเต็มไปหมดเลยนะเด็กบางคนเนี่ยว่ายน้ําเพื่อไปเอาฝรั่งมาแต่พี่น้องรู้ไหมว่าฝรั่งเหล่านั้นคือถูกคัดเกตทิ้งทิ้งไปมันอาจจะมีบางลูกที่อาจจะเผลอโยนทิ้งมาอาจจะดูดีบ้างแต่นั้นคือธรรมชาติที่สิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีมันถูกปะปนอยู่ด้วยกันและมีการพยายามถูกคัดเลือกคัดสรรเช่นเดียวกันในทุกคิสจักรกร็เหมือนกันนะพี่น้อง พี่น้องอาจจะสงสัยว่าเป็นคริสเตียนเหมือนกันแต่ทําไมคุณภาพชีวิตต่างกันเพราะว่าเราเติบโตปะปนไปด้วยกันระหว่างคนที่เติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณกับเด็กฝ่ายวิญญาณหรือร้ายสุดก็คือทารกฝ่ายวิญญาณเลยเพิ่งจะบังเกิดใหม่จึงไม่มีข้อยกเว้นเลยนะคะที่เราจะได้เจอกับคนที่ยังไม่โตในคริสตจักรของพระเจ้าและแน่นอนแม้แต่โรงเรียนพระคัมภีร์เองก็ยังมีคนที่ไม่ได้เติบโตในฝ่ายวิญญาณจริงๆ แต่เขาเข้าไปเรียนได้ความรู้ศึกษาแต่ณนะตอนนั้นชีวิตเขายังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้สามารถทําตามน้ำไถ่พระเจ้าได้เราจําได้ใช่ไหมครั้งที่แล้วแม้แต่สาวกของพระเยซูคริสต์หนึ่งใน12คนก็ยังมีหนึ่งคนที่ได้อายัดก,กับพระเยซูปัญหามาจากอะไรทําไมมีคริสเตียนที่ยังไม่เติบโตเกิดขึ้น แน่นอนปัจจัยเรื่องเวลาเป็นเรื่องสําคัญเหมือนเราปลูกต้นไม้มันต้องใช้เวลารอคอยรอคอยเพื่อวันหนึ่งมันจะเติบโตขึ้นแต่ทําไมมันบางคนรอนานมากเลย20ปีแล้วยังไม่เติบโตแล้วเราก็ตั้งคําถามว่ามันเกิดอะไรกับชีวิตของเขาทําไมพัฒนาการมันช้ามากใช่ไหม วันนี้นะคะเราจะมาดูเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วเนี่ยเรามี3ประการที่เราบอกว่าทำไมคริสเตียนไม่เติบโตในฝ่ายวิญญาณแล้ววันนี้นะคะเป็นตอนที่2ที่จะพูดถึงสิ่งที่ทำให้คริสเตียนไม่เติบโตในฝ่ายวิญญาณ ตอนที่2นะคะซึ่งจะเป็นตอนจบเลยเพราะว่าถ้าเราเทศต่อก็จะมีอีกหลายเหตุผลประกอบเข้ามาแต่คิดว่าพยายามจะขโมดปมในเรื่องที่สําคัญและเป็นเรื่องใหญ่ๆนะคะในชื่อของเราที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันพี่น้องพอจะจําได้ไหมคะจากครั้งที่แล้วสาเหตุที่ทําให้คริสเตียนไม่เติบโตในฝ่ายวิญญาณ3ประการมีอะไรบ้างพี่สมศักดิ์จําได้ไหมคะครั้งที่แล้วจําได้ไหมคะสิ่งแรกสิ่งแรกก็คือ การที่เราไม่ได้เข้าใจพระวจนะพระเจ้าหรือไม่ได้นำมาใช้พี่น้องจำภาพไหมที่ว่ามีคนกินงูเขียวเป็นๆอ้าปากแล้วก็พร้อมจะกินหรือยอมให้ฉีดยาฆ่ามแมลงมาใส่ร่างกายเพราะคิดว่าสิ่งนั้นคือการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือการที่ยอมกินน้ำยาเดตดต่อโดยที่ผู้นำสอนว่าทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าในโลกนี้พระเจ้าครอบครองอยู่เราสามารถนำอะไรก็ได้มาใช้เพื่อประโยชน์พระเจ้า อันนั้นคือสิ่งแรกที่มันเป็นปัญหาก็คือคริสเตียนไม่สามารถเติบโตขึ้นเพราะขาดความเข้าใจพระวจนะพระเจ้าหรือบางทีเข้าใจแล้วแต่เราไม่ได้นํามาใช้มีสิ่งดีอยู่ในบ้านแต่ไม่นํามาใช้ประโยชน์สิ่งดีนั้นมันก็จะถูกวางไว้เฉยๆแล้วเรามาเจออีกทีอา้าวไม่ได้หยิบมาใช้งานเลยนั่นคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่นาพระวจนะมาใช้สิ่งที่สองที่จะเป็นปัญหาที่ทําให้เราไม่สามารถเติบโตฝ่ายวิญญ,ญ,ญาณก็คือ การที่เราเองไม่ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของความบาปพี่น้องจำได้ไหมถ้าเราเป็นคริสเตียนที่เรากลัวเฉพาะความบาปหรือสิ่งที่กฎหมายบังคับไว้ว่าอย่าทำเช่นอย่าขับรถฝา่าฝืนกฎจราจรอ,อย่าฆ่าคนอย่าขโมยแล้วเราก็กลัวเฉพาะบาปเหล่านี้ที่มีกฎหมายควบคุมหรือลงโทษแต่เรากลับไม่ได้กลัวบาปต่างๆที่ไม่ได้มีบทลงโทษชัดเจนเราจะกลายเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้แตกต่างกับคนทั่วไป ในโลกนี้ถ้าเราไม่ตระหนักถึงความร้ายแรงของบาปในการอิจฉาในความรู้สึกที่เรายกตัวเองอยากเป็นใหญ่หรือว่าอยากให้นิยมชมช,มชอบโดยเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องการไม่มีวินยัยนอนตื่นสายเสมอไม่อารักขาเวลาพระเจ้ามันมีความบาปมากมายเลยนะถ้าเราได้คิดดีๆเราจะรู้เลยว่าสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเพราะว่าน้ำหนักของบาปจริงๆแล้วในสายพระเนตรพระเจ้านั้นบาปทุกบาป เท่าเทียมกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีผลทางกฎหมายหรือผลกระทบที่แตกต่างกันเท่านั้นเองแต่ว่าปัญหาของคริสเตียนที่ไม่เติบโตอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เราไม่ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของบาปในชีวิตของเราจริงๆและสิ่งที่สามก็คือการเปิดช่องให้มารและเอาตัวของเราเข้าไปสู่การทดลองครั้งที่แล้วได้บอกถึงว่าช่องนิดเดียวหรือรูเล็กๆนิดเดียวพี่น้อง งูสามารถเข้ามาได้นะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเข้ามาตอนไหนนะคะนั่นคือการที่เราอาจจะเปิดโอกาสหรือเปิดช่องโบบางอย่างเอาไว้ความคิดเช่นบางเรื่องเราไม่ให้อภัยเราก็จะไม่ให้อภัยอยู่นั่นแหละเราจะโกรธเราจะเกลียดเราจะไม่พอใจเราจะมองแง่ลบเราก็จะมองอยู่นั่นแหละโดยไม่เปิดใจเลยว่าบางครั้งคนเราสามารถเปลี่ยนได้หรือเราเองการให้อภัยก็ดีต่อตัวของเรากา,ารที่เราไม่โกรธไม่เกลียดใครมันก็คือ สิ่งที่พระเจ้าจะอวยพระพรเราแต่เราไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้จัดการกับสิ่งเหล่านี้เราเปิดช่องให้มารมาโจมตีความคิดเราเราเปิดช่องนิสัยบางอย่างไว้ที่มันไม่ถูกต้องเพื่อเดี๋ยวมารมันจะมาล่อลวงได้และการที่เราเอาสูเอาตัวของเราไปสู่การทดลองเหมือนที่เราเห็นภาพว่านักบวชหลายคนก็ตกเป็นข่าวทำร้ายเด็กล่วงละเมิดเด็กเป็นพันๆคนนั่นคือสาเหตุ 3ประการในตอนที่1น,นะคะวันนี้เราจะมาพบกับสาเหตุอีก3ประการนะคะว่าแล้วมันมีสาเหตุอะไรอีกไหมที่จะทําให้เราไม่เติบโตวันนี้นะคะเราไม่นด้มาเทศว่าสิ่งที่ทําให้คริสเตียนไม่เติบโตรวมแล้ว6ประการแล้วก็จบแค่นั้นแต่วันนี้เป้าหมายก็คือเมื่อจบคําเทศนี้เราจะทํายังไงที่จะพลิกกลับที่ทําให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นอยากให้พี่น้องเริ่มต้นด้วยการเอามือวางที่ใจ แล้วบอกว่าวันนี้เราจะเติบโตขึ้นถ้าทำเสียงแบบขึ้นด้วยนะคะแอบพี่อ้อยทำได้ดีมากนะ,ะเราจะเติบโตขึ้นนะคะนั่นคือความตั้งใจของเราที่จะรับฟังพระคำพระเจ้าร่วมกันแต่เราจะมาดูสาเหตุกันนะว่ามันมีผลจริงๆที่ถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้เราจะไม่เติบโตในฝ่ยายวิญญาณก็คือการหลงรักโลกนี้ นี่คือสาเหตุต่อไปนะคะในสองทิโมธีบทที่4ข้อสิบ,บอกว่าเพ mm hmm. ราะว่าเดมารสหลงรักโลกนี้และทิ้งข้าพเจ้าไปยังเมืองเทสโนโลิกาเทสโลนิกาแล้วส่วนครเซนไปที่แคว้นการาเทียทิตัสไปที่แคว้นดานมาเทียนี่คือภาพในจดหมายฝากทิโมธีนะคะอาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายมา ถึงทิโมธีเพื่อจะบอกความเป็นมาเป็นไปของท่านว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างอาจารย์เปาโลนะคะกำลังถูกจับและช่วงเวลานั้นท่านถูกคนรอบตวดทิ้งทิ้งไปเกือบหมดเลยถ้าพี่น้องอ่านไปนะจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลบันทึกว่ามีแค่คนเดียวที่ยังอยู่กับท่านก็คือลูกาณนะเหตุการณ์ตอนนั้น มีลูกาคนเดียวที่ยังอยู่แต่คนรอบตัวเนี่ยที่เคยสนิทสนมรับใช้พระเจ้าไปด้วยกันเดมัสเองก็เคยถูกกล่าวถึงในฟิลิโมนด้วยนะคะในจดหมายฝากบางฉบับถึง3ครั้งรวมถึงครั้งนี้เคยเป็นคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์แล้วก็ติดตามร่วมรับใช้กับอาจารย์เปาโลแต่ครั้งนี้นะคะถูกจดหมายระบุชัดเจนเลยว่าเดมัสหลงรักโลกนี้แล้วพี่น้องเคยอ่านและสงสัยไหมว่าคําว่าหลงรักโลกนี้หมายถึงอะไร ล้วหลงรักโลกนี้หลงรักโลกนี้เหมือนกับหลงรักสาวคนนี้ไหมเหมือนกับหลงรักชายคนนั้นไหมหรือว่าหลงรักธรรมชาติเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะมีคนบอกว่าไม่เหมือนคำว่าการหลงรักโลกนะคะหลงรักโลกในกรณีของเดมาสนะคะไม่ใช่การรักโลกอยากรักษาสิ่งแวดล้อมอยากจะดูแลโลกอยากจะดูแลธรรมชาติไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่กรณีนี้กำลังระบุว่าเดมาสได้ หลงรักโลกไปในทางของเขาก็คือเขากำลังห่วงสวัสดิภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเขากำลังต้องการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปเขาไม่อยากจะเจอการข่มเหงต่อต้านไม่อยากลำบากไม่อยากจะไปร่วมเผชิญปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะอยากมีชีวิตปลอดภัยหรือว่าอาจจะหมายถึงอยากสะดวกสบายเชื่อพระเจ้าแล้วมันต้องสบายมันต้องสะดวกมีความรู้สึกว่าอยากยังมีความสุขอยู่ในโลกนี้ ถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วทำไมมันจะต้องมาทนทุกข์เขาไม่พร้อมที่จะอุทิศตัวและอุทิศชีวิตเพื่อพระคิดนั่นคือความหมายคาว่าหลงรักโลกเดมัสนะคะเคยติดตามอย่างใกล้ชิดเลยกับอาจารย์เปโลออจจะยังอยู่ในบรรยากาศที่ตื่นเต้นอยู่คือเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการรักษาโรค บรรยากาศที่คนมาเชื่อมากมายบรรยากาศที่พระเจ้าทาการอัศจรรย์โดยเฉพาะอยู่กับอาจารย์เปโลที่เป็นอัครทูตที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าใช้ท่านประกาศเทศนาสั่งสอนและฤทธเดชฤทธอานาจอัศจรรย์ไดมไ่งเคยเห็นระบ,บนั้นอาจจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจแล้วก็มั่นใจว่าโหฤทธอานาจพระเจ้าแต่ยังไม่เคยมาเจออีกด้านหนึ่งว่าอา้าวอาจารย์เปโลผู้ยิ่งใหญ่ถูกต่อต้านข่มเหงแล้วก็ถูกจับตัวไปอย่างง่ายดายในรอบนี้นะคะ สิ่งที่ทำให้เดมัสได้เห็นอีกด้านหนึ่งของคริสเตียนเขาอาจจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้ราบเรียบเหมือนเคยอาจจะเริ่มรู้สึกกลัวรักตัวกลัวตายเริ่มรู้สึกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไม่อยากตายตอนนี้อาจจะเป็นความรู้สึกของเขาที่เลือกทิ้งดีกว่าทิ้งอาจารย์เปโลไปก่อนหนีไปก่อนเอาตัวรอดไปก่อน ถ้าเราอยู่ต่อไปตายแน่โดนจับแน่ถูกทรมานแน่ถูกตบตีทำร้ายแน่ถูกเคีียนแน่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่เอาไม่พร้อมไม่พร้อมชีวิตเราเคยรู้สึกแบบนั้นไหมไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมจะทุ่มเทไม่พร้อมจะต้องมาลำบากบางคนแม้แต่ให้ดูแลลูกแกะยังไม่เอาไม่เอาไม่ชอบลำคาญยังอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้เลยอ่ะมันแบบนี่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโลกส่วนตัวฉันต้องการมีชีวิตส่วนตัว เดมาสก็ er, อาจจะนี่มันไม่ใช่ดูแลลูกแกะธรรมดาแล้วด้วยมันเป็นการต่อต้านการข่มเหงจริงจังถูกจับถูกไม่เห็นด้วยนั่นคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นแบบนี้พี่น้องที่รักในชีวิตจริงอาจจะมีบางครั้งที่คนที่เคยคิดว่ารักเราเป็นทีมงานใกล้ชิดเราทิ้งเราก็ได้เมื่อเจอปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมันเจอปัญหาบางคนถูกทิ้ง บางคนหายไปจากคริสตจักรบางคนทิ้งพระเจ้าไปเพราะว่าหลงรักโลกนี้อยู่ต้องการมีชีวิตที่สะดวกสบายในโลกนี้อยู่ถ้าพี่น้องหยิบรูปขึ้นมาดูรูปเก่าๆนะคะที่เราเคยถ่ายรูปด้วยกันพี่น้องเคยสังเกตไหมเอ้ยคนนี้เคยอยู่กับเราคนนี้เคยอยู่สร้างตอนสร้างโบสถ์คนนี้เคยรับใช้พระเจ้าด้วยกันคนนี้เคยไปพันธกิจด้วยกันวันนั้นยังให้เขาไปเป็นพยานเลยมีหลายคนเลยที่เราสามารถเล่าได้เลยแต่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้ว เขาอาจจะไม่ได้อยู่เพราะาบางคนอาจจะหลงรักโลกนี้ไปแล้วยังต้องการมีชีวิตที่สะดวกสบายยังต้องการดำเนินชีวิตตามเส้นทางของเขาเองแต่ไม่ไม่อยากอยู่ในเส้นทางพระเจ้าไม่อยากอยู่ในน้ำไทยพระเจ้าไม่อยากอยู่ในการต่อต้านข่มเหงหรือทำร้ายนั่นคือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะหรือบางคน อาจจะยังไม่ต้องเจอการต่อต้านข่มเหงแต่พื้นฐานเนี่ยถ้าพี่น้องรู้จักหลายคนเป็นคนที่รักสบายมากทุกอย่างต้องดีหมดเวลานั่งเครื่องบินก็ต้องเป็นไม่ไปนั่งเบียดกันนะคะอ้นกับอาจารย์สลันไปเคยคุยกันว่าเรานั่งเครื่องบินทีไรมันทรมานมากเลยมันอึดอัดเวลาจะออกไปห้องน้ําก็ต้องทําตัวรีบๆนะคะเพื่อจะเดินออกไปเราไม่เคยนั่งแบบว่า business class หรือ first class ได้เลยนะคะเพราะว่าชีวิตเราต้องแบบประหยัดนะคะ แต่บางคนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมชีวิตของเขาเนี่ยไฮโป l รไฟล์ตลอดเวลานะคะไปไหนมีคนดูแลจัดเตรียมที่นะคะคนไม่เยอะไม่ต้องต่อคิวเดี๋ยวเรานั่งรถลิมูซีนมารับนะคะเดี๋ยวเราจะต้องแบบไปอยู่โรงแรม5ดาวนั่งเฟิร์สคลาสนะคะสบายมากบางคนอยู่ในโลกแบบสบายแบบนี้เลยพอมาเชื่อพระเจ้าติดความสบายความสะดวกชีวิตหรูหราชีวิตที่มันถูกบริการถูกดูแล ไม่คิดเลยว่าอยู่ในโบสถ์ต้องไปบริการคนอื่นต้องไปยกโต๊ะหลายคนนะตอนกลางวันนะมาแล้วมาแล้วยกโต๊ะข้าวมาแล้วนะคะหนักๆน,นะคะยกเก้าอี้นะคะทาหลายสิ่งหลายอย่างไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าโหครอบครัวรักผูกพันในคริสจักรมีหลายอย่างให้ทํามากเลยนะคะรู้สึกมันเหนื่อยรู้สึกแบบว่าเริ่มชีวิตเปลี่ยนและหลายคนก็อาจจะรับไม่ได้ บางคนก็เลยแบบมาเชื่อพระเจ้ามันก็ดีนะพระเจ้าเป็นความรักได้ความรอดด้วยมีความมั่นใจในโลกหน้าโลกหน้าสบายแน่แต่โลกนี้ขอสบายด้วยไหมบางคนก็กลายเป็นพวกรักสองใจนะคะแล้วก็แอบเอาไว้สองคนเลยนะคะขอรักทั้งพระเจ้าและรักทั้งโลกพี่น้องคุ้นคุ้นไหมเคยรู้สึกไหมว่ามันเป็นไปได้ไหมชีวิตนี้มันเป็นไปได้ไหมที่มันจะแบบรักพระเจ้าด้วยรักโลกด้วยสบายทั้งอยู่ในพระเจ้าอยู่ในป่วยก็สบายนะฮะออกไปโลกมันก็สบาย พอมันเป็นความรู้สึกแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆคนที่แบบมีความเป็นสองใจแม้นะคะเขาเรียกว่ามีแฟนใหม่เป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วยังแอบเก็บแฟนเก่าเอาไว้ด้วยนะบางคนบอกว่ามีแฟนใหม่ไม่พอนะคะต้องแอบเก็บไว้ก่อนแอบเก็บไว้ก่อนให้มั่นใจนะคะให้มันมีความรู้สึกมั่นคงหรือว่าบางคนแอบกิก๊ก แอบมีกิ๊กซ่อนเอาไว้นะคะเวลาทะเลาะกับเธอที e Hello, ่บ <te <ett ten hundred leaves> ้านนะอย่างน้อยมีคนหนึ่งที่มาให้กำลังใจก็เรียกว่าเป็นลักษณะคนแบบนี้ที่จะทำให้เราเขาเรียกว่าแสวงหาความสุขทางใจนะคะเราก็แอบซ่อนเอาไว้ใครที่เราให้ไม่เขาเรียกว่าให้ความทุกข์กับเราไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดีเดี๋ยวเราก็จะไปหาอีกคนหนึ่งนะคะใครที่ทำให้เราโมโหเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไปนะคะ ใครที่อยู่ด้วยแล้วลำบากเราก็จะไม่อยู่ด้วยประทับใจพี่น้องหลายคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะรู้สึกว่าบางครั้งชีวิตคู่ไม่มีความสุขทะเลาะกับสามีที่บ้านทะเลาะกับภรรยาที่บ้านแต่สิ่งที่ประทับใจคือเขายังอยู่ยงคงกับพันมาได้ยี่สิบสามสิบปีแล้วแสดงว่านะคะเป็นคนที่รักมั่นคงนะคะ แล้วก็ไม่ยอมทอดทิ้งกันง่ายๆไมมมีความยากลําบากสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากที่เราจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะมัทธิวบทที่ 6: กข้อยีเตือนว่าไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือเขาจะนับถือฝ่ายหนึ่งและดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันได้ไหมคะ ไม่ได้มัทธิวเตือนชัดเลยนะคะว่าไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายจะมีนายสองคนพร้อมๆกันแล้วเราจะสามารถรับคำสั่งเชื่อฟังเหมือนกันไม่ได้โดยเฉพาะนายที่สไตล์ต่างกันวิธีคิดต่างกันแล้วก็การดำเนินชีวิตต่างกันมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรักพระเจ้าและรักโลกนี้ไปพร้อมๆกันเป็นไปไม่ได้ที่เราอยากจะรักพระเจ้าแล้วก็รัก เงินทองรับใช้เงินทองไปพร้อมๆกันนี่คือสิ่งที่ถูกเตือนไว้ในพระธรรมมัทธิวนะคะถึงตรงนี้บางคนถามว่าเคยอ่านพระคัมภีร์เจอพระเจ้าทรงรักโลกเอ้ยทำไมพระเจ้ารักโลกอ่ะพระเจ้าทรงรักโลกพี่น้องรู้ไหมอยู่ในพระธรรมอะไรยอห์นบทที่สามข้อสิบหกบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อใครคะทุกคนที่ได้วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันด์เก่งมากพี่น้องเคยสงสัยไหมทําไมพระเจ้าของเรารักโลกคําว่าโลกนะคะในยอห์นบทที่3ามข้อสินะถ้าพี่น้องอ่านทั้งข้อความจะเห็นเลยว่าเป็นโลกที่หมายถึงมนุษย์ใช่เป็นโลกที่หมายถึงมนุษย์คนที่พระเจ้าสร้างมาและแน่นอนพระเจ้าต้องรักทุกคน หลักของของพระเจ้าคือห้ามลำเอียงพระเจ้าไม่ลำเอียงพระเจ้าต้องรักทุกคนพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ได้เป็นโลกในความหมายของเดมัสนะคะที่ยังรู้สึกรักตัวกลัวตายยังไม่อยากที่จะอุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้าไม่ได้เป็นความหมายแบบนั้นคือหลงรักโลกนี้แต่โลกในที่นี้หมายถึงตัวบุคคลที่พระเจ้าเป็นห่วงเป็นใยเขารักชีวิตจิตวิญ,ญญาณของเขาพระเจ้าพระเยซูมาตาย เพื่อจิตวิญญาณเพื่อคนที่พระเจ้ารักในโลกนี้ซึ่งมีความแตกต่างกันนะคะในความหมายและมันมีความหมายของคำว่าโลกในพระธรรมยอนกับยากอบที่ถูกบันทึกไว้ด้วยนะคะอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าถ้าเราอ่านไปเจออีกเอ๊ะคำว่ารักโลกหรือโลกมันมีความหมายอะไรได้อีกไหมเราจะไปดูกันนะคะก็คือหนึ่งยอนบทที่สองข้อ1 5ถึง16บอกว่าย่า รักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าใครรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้ไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกคือตันหาของเนื้อหนังและตันหาของตาและความทนงในลาบยศไม่ได้มาจากาพระบิดาแต่มาจากโลกในยากอบบทที่หนึ่งข้อ1 4บถึง15บอกว่าอะไรคะแต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเองคือ ถูกตันหานั้นล่อลวงและชักนําเมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาปแล้วเมื่อบาปจเจริญไปที่แล้วก่อให้เกิดความตายบาปทุกบาปนําไปสู่ความตายเมื่อเราทําบาปทุกบาปนะคะไม่ใช่บางบาปแน่นอนว่าตายฝ่ายร่างกายก่อนแล้วถ้าทําไปเรื่อยๆเ,เ,เราจะตายฝ่ายจิตวิญญ,ญาณเขาเรียกว่าใจมันจะเริ่มแข็งกระด้างเราทําอะไรซ้ำๆมันจะเริ่มรู้สึกเคยชิน ตอนเด็กๆอ้วนเจอคนหนึ่งรู้จักคนหนึ่งเป็นเพื่อนของพี่สาวที่เขามีอาชีพข่า,ขาหมูคือทําไปเรื่อยๆถ้าคนอื่นอุ้ยทาได้ไงได้ยินเสียงร้องแต่พอบางคนเนี่ยเขาต้องทําใจเขาไม่งั้นถ้าเขารู้สึกสงสารเนี่ยเขาจะทําไม่ได้เขาจะเครียดเขาจะกลับบ้านนอนไม่หลับได้ยินเสียงร้องได้เห็นเลือดเขาจะต้องทําให้มันชินแล้วจะต้องรู้สึกว่ามันแข็งกระด้างยะนั้นเวลาเราทําบาปไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเริ่มรู้สึกไม่อยากฟ้องผิด เราก็จะคิดว่าไม่เป็นไรพระเจ้าไม่ว่าหรอกเดี๋ยวไปสารภาพทีหลังทําสักสิบครั้งแล้วเดี๋ยวทีเดียวไปเลยเราอาจจะคิดแบบนั้นเพราะว่าเราจะสร้างเหตุผลจอมปลอมเพื่อทําให้ใจเราแข็งกระด้างนะคะในพระธรรมยอห์และยากอบเนี่ยจึงต้องเขียนเตือนเลยว่าปัญหาของเนื้อนหนังต่างๆมาจากโลกไม่ได้มาจากพระเจ้าไม่ได้มาต่างกันนะค,ะคำว่าปัญหากับความรู้สึกที่พระเจ้าให้มาต่างกันแน่นอนพระเจ้าต้องให้ความรู้สึกเราต้องเจ็บ ถ้าเ,เราไปโดนไฟแล้วเราจะต้องดึงร่างกายของเราหรือนิ้วเราออกมาเพราะไม่งั้นโดนไปเรื่อยๆบางคนเอาไฟลวกตัวเองเนี้ยไม่มีความรู้สึกไม่ได้มีบางคนกลายเป็นโรคอ้วนเพราะว่ากินยังไงไม่รู้สึกอิ่มกินไปเรื่อยๆรื่อยๆมันก็จะอ้วนอ้วนอ้วนร่างกายมันก็จะขยายก็เพราะขยายนั่นหมายความว่าพระเจ้าให้ความรู้สึกมาเพื่อเราจะต้องรู้ไงว่าอันนี้เจ็บอย่าไปยุ่งทําแบบนี้ถ้าพูดอย่างนี้อีกคนหนึ่งร้องไห้เสียใจหรือไปตีเขาเขาเจ็บอย่าไปทําร้ายกัน นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าให้ความรู้สึกมาเพื่อเราจะใช้ในทางที่ถูกในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกแต่หลายครั้งเนี่ยตันหามันคือความรู้สึกที่มันมากเกินไปที่มันสามารถทําผิดได้บนตันหาและความรู้สึกนั้นมันต่างกับความรู้สึกธรรมดาที่เป็นพรรพอและเป็นประโยชน์ถ้าพี่น้องไม่เข้าใจนะคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะพาเราแตกต่างกันยังไงแล้วถามว่า คำระหว่างคําว่าปัญหาของตาเนื้อหนังความทนงในลาบยศและความรู้สึกพื้นฐานที่เราควรจะเอาใจใส่ยากอบนะคะได้อธิบายต่อในคําว่าชักนําแต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัญหาของตัวเองคือถูกตัญหานั้นล่อลวงและชักนําในภาษาเดิมนะคะมีความมีความหมายว่าถูกล่อออกไปข้างหน้า ถูกล่อไปภาพคือเหมือนปลาที่ถูกล่อไปเห็นเหยื่อแล้วก็รีบว่ายน้ําไปหาเหยื่อแล้วก็จะกินเหยื่อที่อยู่ที่เบ็ดนั้นปัญหาคือจะชักนําเราไปเพื่อไปกินบางอย่างเพื่อไปสู่ความต้องการบางอย่างแล้วเราไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นมันมีกับดักอยู่ที่จะทําให้เราติดเหมือนกับปลานะคะที่จะติดเบ็ดแล้วก็ถูกรอเอาไปฆ่า นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าชีวิตของเราไม่ตระหนักจริงๆในการดำเนินชีวิตในพระเจ้าถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยการพยายามจะรักโลกนี้ยังอยากคิดว่าต้องสะดวกสบายลำบากไม่ได้ถูกต่อต้านไม่ได้ถูกเข้าใจผิดไม่ได้ใครมาถ่มเหงะว่าเรามาล้อเราเรารับไม่ได้เราจะไม่สามารถเป็นคริสเตียนที่เติบโตขึ้นได้เลยไม่สามารถเป็นคริสเตียนที่เติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณเลย ถ้าเราตั้งท่าว่าทุกอย่างมันต้องราบรื่นทุกอย่างมันต้องดีดังใจเราทุกอย่างมันต้องเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นนิสัยดั้งเดิมของเราแต่เราไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรเลยในพระเจ้าเราจะมีโอกาสที่จะหลงรักโลกนี้อย่างเดมาสหลงรักโลกรักความสะดวกสบายรักชีวิตในโลกที่เป็นชีวิตชั่วคราวเราจะพยายามปกป้องตัวเองทุกอย่างจากสิ่งที่มันไม่ควรเพราะว่ามันขัดจาก น้ำพระไรพระเจ้าไม่ใช่การปกป้องตัวเองธรรมดาทั่วไปที่เรากลวัวรถชนแต่มันเป็นการพยายามรักษาชีวิตเราทุกอย่างไว้ถ้าสิ่งนั้นมันรู้สึกว่าการทุ่มเทให้พระเจ้าแล้วมันคือความยากลําบากถ้าเราทุ่มเทให้พระเจ้าแล้วเราสึกว่าเราเสียเงินถ้าเราทุ่มเทให้พระเจ้าเรารู้สึกว่าเสียเวลาทุ่มเทให้พระเจ้าแล้วเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่มีโอกาสอื่นเสียโอกาสอื่นถ้าเรามารับใช้พระเจ้ามาที่โบสถ์แล้วเรารู้สึกว่า ทำให้ชีวิตของเรานั้นผัดสนขึ้นแล้วเราไม่มีมีโอกาสที่จะทําตามใจตัวเองอันนี้คือภาพของการหลงรักโลกอยู่นะคะอยู่ในเนื้อหนังอยู่ในความพึงพอใจเดิมๆของเราหนึ่งโครินบทที่7ข้อ31บอกว่าแล้วพวกที่ใช้ของโลกนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เพราะระบบระบอบของโลกนี้กําลังล่วงไปอันนี้เป็นคําเตือนนะคะที่บอกว่า อย่าลักโลกอย่าทุ่มเทชีวิตให้โลกมากเกินไปเพราะทุกสิ่งในโลกนี้จะต้องล่วงไปทุกสิ่งในโลกนี้จะล่วงไปชีวิตของเราก็จะร่วงไปถ้าพี่น้องเห็นภาพต้นไม้ใบไม้ไม่มีใบไหนจะอยู่ในต้นตลอดชีชวิตของมันมันจะต้องล่วงหล่นลงมาที่บ้านนนนะคะงานหนึ่งงานประจำวันก็คือการกวาดใบไม้ที่ล่วงลงมานะคะแต่ว่าเราก็ ไม่มีเวลาทำเองเราก็จ้างนะคะจะมีคนหนึ่งมาขวาดให้วันเว้นวันเยอะมากเยอะมากจริงๆระวังช่วงถ้าแบบยิ่งหน้าร้อนนะคะล่วงมาเต็มเลยนั่นคือชีวิตที่เป็นภาพสะท้อนว่าชีวิตเราแต่ละคนเดี๋ยวมันจะล่วงไปล่วงไปคนนั้นจะหายไปหายไปจากโลกนี้แล้ววันหนึ่งโลกนี้ก็จะล่วงไปเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสอนอ้นตอนไปรับใช้พระเจ้าที่แม่เสลียงอ้นขับรถ ขึ้นเขาด้วยความทุกข์ทรมานมึนหัวมากนะคะแล้วก็คิดในใจว่าต้นไม้เหล่านี้มันอึดมันอยู่ได้แต่คนที่ขับรถผ่านเนี่ยไม่รู้เสียชีวิตหรือตายไปแล้วคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเราแลว,แลว,แลวและระหว่างทางก็เจออุบัติเหตุด้วยนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีิตว่าเราแต่ละคนนะชีวิตมันก็จะต้องจบสิ้นลงในโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะเราอย่าทุ่มเทชีวิตให้โลกนี้อย่างเต็มที่ แต่ให้พระเจ้าเพียงเศษเสี้ยวแต่จงทุ่มเทให้กับพระเจ้าอย่างเต็มที่รักพระเจ้าให้มันสุดใจรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มใจและอย่ารักโลกนี้แต่รักพระเจ้าเพื่อเราจะเติบโตขึ้นเอเมนไหมคะเอเมนและสิ่งต่อไปนะคะคริสเตียนไม่เติบโตเพราะว่าขาดชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าไม่เพียงแต่เราหลงรักโลกนี้นะคะเราสามารถจะอยู่กับที่เลยไม่เติบโตเลยถ้าเรา ไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้ายอห์นบทที่15ข้อ5บอกว่าเราเป็นเถาอางุนพวกท่านเป็นขแนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราแล้วเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นก็จะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยขแนงถูกตัดออกจากเถาเมื่อไหร่นะคะก็จะไม่เกิดผลและทำสิ่งใดไม่ได้เลยอ้อนโตมากับ ชาวสวนด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเวลานั้นรอบตัวมีแต่คนทำสวนที่บ้านคนุณยายค้าขายแต่คนอื่นทำสวนสิ่งที่ได้ยินมาตลอดตอนเด็กก็คือจะมีการคุยกันในแวดวงผู้ใหญ่บอกว่าู oo, ปีนี้สวนเฮียสมศักดิ์ดีมากเพราะว่าผลองุ่นลูกดกลูกสวยและได้ราคาด้วยปีนี้รวยเลยโอ้ได้หลายแสนเลย แต่เฮียหุยปีนี้ไม่ดีสวนส้มมันล้มไม่ได้ราคาขาดทุนย่อยยับนั่นคือสิ่งที่เราจะได้ยินซ้ําๆซ้ําๆแทบทุกปีเลยว่าชาวสวนบางคนรวยเลยเมื่อไม้ที่เขาปลูกต้นไม้ที่เขาปลูกให้ผลเจริญงอกงามและได้ราคานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใครก็ตามที่คุกค,คีอยู่กับการปลูกองุ่นหรือปลูกต้นไม้สิ่งมีชีวิตเลี้ยงสัตว์หรืออะไรก็ตามจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะคะ ระหว่างสิ่งที่เกิดผลมากกับสิ่งที่มันไม่เกิดผลถ้าเราเลี้ยงกุ้งแล้วกุ้งตายหมดขายไม่ได้เลยขาดทุนถ้าเราปลูกสวนองุ่นแล้วเราคาดหวังเลยว่าเราต้องการได้ไรายได้จากสิ่งเหล่านี้จากผลองุ่นที่เราปลูกแต่ปรากฏว่าอางุ่นฟอร์หมดองุ่นมีเชื้อราติดโรคขายไม่ได้นั่นคือขาดทุนได้เลย นั้นชาวสวนจะตระหนักมากระหว่างชีวิตของเขากับการเกิดผลเขาจะเข้าใจและเห็นภาพเลยว่าการเกิดผลมันสําคัญอย่างไรการเกิดผลมากผลดกมันสําคัญแค่ไหนในชีวิตเพราะมันหมายถึงเขาอาจจะร่ํารวยหรืออาจจะยากจนกลายเป็นคนล้มละลายก็ได้ชีวิตพี่น้องเคยตระหนักไหมคะว่าจิตวิญ,ญญาณของเราเกิดผลมากหรือเกิดผลน้อย เคยทราบไหมคะเคยรู้ไหมคะเคยตรวจโรคไหมคะว่าถ้าเราไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณชีวิตของเราจะเป็นยังไงเราจะล้มละลายฝ่ายวิญญาณไหมเราจะกลายเป็นคนที่อยู่กับที่คนอื่นเขาไปกันหมดแล้วแต่ว่าเรายังอยู่ที่เดิมไหมถ้าเราไม่ได้เติบโตขึ้นเลยนะคะชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่ติดสนิทกับพระเจ้าไม่ติดสนิทกับพระเยซูคริสคาถามคือเราติดสนิทกับใคร เราติดสนิทกับอะไรอยู่เพราะโดยหลักการคือถ้าเราไม่ติดสนิทกับพระเจ้าเราก็จะติดสนิทกับโลกหรือติดสนิทกับมารแทนนั่นคือธรรมชาติทั่วไปบางคนว่าไม่เราไม่สนิทอะไรสักอย่างเดียวเราไม่มีเพื่อนสนิทเลยเราสนิทกับตัวเองเราก็จะอยู่กับตัวเองแบบนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องระวังก็คือชีวิตของเรา ถ้าเราแยกจากพระเจ้าเมื่อไหร่ห่างเหินจากพระเจ้าเมื่อไหร่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพระเจ้าเมื่อไหรนะคะจะเป็นปัญหาเป็นปัญหามากๆสับชีวิตคริสเตียนหลายคนอาจจะรู้ตระหนักเข้าใจดีว่าถ้าเรารักโลกไปอยู่กับโลกมากๆดําเนินชีวิตตามตัณหามากๆอันตรายแต่พี่น้องรู้ไหมว่าคริสเตียนจํานวนมากไม่รู้ว่ามันจะมีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อฝ่ายวิญ,ญญาณมันจะมีสิ่งที่ขัดขวางการเติบโตใน ฝ่ายวิญญาณด้วยนั่นก็คือการที่เรามีชีวิตที่ติดสนิทกับผลประโยชน์บางอย่างในโลกนี้เรายังอยากได้ผลประโยชน์บางสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์พูดไปแล้วมันไม่เขินพูดไปแล้วรู้สึกว่ามันทําได้เช่นอะไรบางคนติดสนิทกับสุขภาพที่แข็งแรงติดมากเลยกับการต้องไปเล่นกีฬาเยอะๆทุกวันทุกวัน,ว,นวันละสองสามชั่วโมงบางครั้งบวกเวลาเดินทางอาจจะมากกว่านั้นก็ได้มากกว่าสองชั่วโมงก็ได้ เราชอบมากเราติดมากหลายคนพูดเลยว่าเล่นล้วติดซึ่งถ้าถ้าถ้าพอดีพอดีอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าติดจนแบบไม่ยอมนัดลูกแกะไม่ยอมใช้เวลากับใครมาโบสถ์สายประจําทําอะไรก็คือไม่มีวินัยอันนี้มันส่อาการหรือบางครั้งสิ่งที่มีประโยชน์เช่นไรความร่ํารวยบางคนบอกว่าเราอยากร่ํารวยเพื่อพระเจ้าอยากถวายเกียรติพระเจ้าเป็นคริสเตียนยากจนมันไม่ถวายเกียรติพระเจ้าแต่พี่น้องรู้ไหมว่าความร่ําร,รวยหรือย,ยากจน อาจจะไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าเสมอไปมีบางคนเล่าให้ฟังว่าคนที่ร่ำรวยเหมือนติดปีกบางคนก็ทิ้งจากทางพระเจ้าไปก็มีแต่แน่นอนน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ต้องการให้เราขัดสนน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ต้องการให้เราลำบากพระเจ้าต้องการให้เราดูแลกันเหมือนในพระคัมภีร์เราอาจจะมีไม่เท่าคนอื่นแต่ถ้าเราดูแลกันเราจะไม่ขัดสนเกินไปและพระเจ้าไม่ต้องการให้คริสเตียนเป็นขอทานด้วย นั่นคือสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแต่ถามว่าเราจะมีเงินในกระเป๋าเท่ากันไหมไม่ได้เท่ากันแต่ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ได้เราตั้งหน้าตั้งตาไม่ได้เป้าหมายของเราคือความร่ำรวยเท่านั้นอันนี้บางครั้งมันเป็นเหมือนกับการติดสนิทกับผลประโยชน์หรือคอนเซปต์ความต้องการบางอย่างที่มันนําเราไปสู่อันตรายฝ่ายวิญญาณได้หรือบางครั้งก็เป็นประโยชน์จากการทํางานเรารู้สึกภูมิใจถ้าเราทํางานแล้วเราจะมีตําแหน่งขึ้นเงินเดือนขึ้นโบนัสขึ้น แต่เราไม่รู้ว่าถ้าเราทุ่มเทกับการทำงานมากเกินไปมันจะมีผลเสียต่อจิตวิญญาณและการใช้เวลากับพระเจ้าด้วยนั่นคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าการติดสนิทกับบางเรื่องที่ดูเหมือนดีคุยกันแล้วรู้สึกว่าคนไม่สะดุดมันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญในโลกนี้แต่พี่น้องรู้ไหมว่าในใจของเราเรารู้ดีว่าเรากาลังติดหนึบกับเรื่องอะไรอยู่เรากาลังติดแกกับอะไรรถที่ติดลมมันไปไม่ได้ไกล มันติดอยู่มันต้องการถูกเข็นมันต้องการถูกขยายผกเคลื่อนไปถ้าจิตวิญญาณของพี่น้องมันติดแกกอยู่มันเหมือนรถที่ติดลมอยู่มันไปไม่ได้ไกลมันจะไปไม่ได้ไกลนอกจากพี่น้องต้องเปลี่ยนการที่จะติดใหม่มาติดสนิทกับพระเจ้าเอเมนไหมคะต้องติดิติดสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์จริงๆเพราะว่าถ้าเราไม่ระวังให้ดีนะคะโลกนี้หรือมารซาตานจะทําให้เราไปติดแกอยู่กับเขาไปอยู่กับระบบโลก เราจะถูกตึงเอาไว้เลยนะคะวันหนึ่ง15-20ชั่วโมงกับระบบของโลกเราจะไปติดสนิทอยู่กับมานซาตานแทนพี่น้องรู้ไหมมันมีสัตว์ชนิดหนึ่งมันเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการดูดเลือดจากสิ่งอื่นก็คือเลือดของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมปลาบางชนิดหรือสัตว์เลื้อยคานและแม้แต่การดูดเลือดจากมนุษย์ด้วยสิ่งนั้นก็คือปลิง เวลาที่ปิงนะคะมันทาหน้าที่นะคะในการดูดเลือดเนี่ยมันจะปล่อยสารเวลามันดูดเลือดมันจะปล่อยสาร2ชนิดก็คือฮิสตามีนนะคะในการกระตุ้นให้หลอดเลือดขยายตัวออกมาสารที่2ก็คือฮิรูดินนะคะสารตัวนี้จะมีคุณสมบัติในการต้านการแข็งตัวของเลือดหมายความว่าไงคะหมายความว่าเวลาปิงดูดเลือดเลือดมันไม่แข็งตัวมันก็จะไหลไหลไหลแบบอย่างดีมากไหลจก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 ,จกหมายความว่าคนที่ถูกปิงดูดเลือดก็จะ เลือดไหลไม่หยุดได้นั่นคืออันตรายที่ชัดเจนที่จะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะถ้าเราดึงปิงออกมาแบบอย่างนี้นะไม่ได้มีวิธีการดึงที่ถูกต้องเลือดก็จะไหลไม่หยุดแต่แถ้าปิงมันดูดเลือดอยู่นะคะดูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนตัวมันอ้วนอ้วนอวน,อน,อนพองเดี๋ยวมันจะปล่อยตัวเองมันอิ่มแล้วคนที่ถูกปิงดูดเลือดชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ตายจากการถูกดูดเลือดไม่ได้ตายนะคะ แต่คนที่ตายส่วนใหญ่มาจากการติดเชื้อติดเชื้อจากปิงที่มีเชื้อมีพิษอยู่หรือการที่มีแผลแล้วก็มีเชื้อเข้าไปแล้วก็ทําให้ลามไปทั่วก็มีโอกาสที่จะตายเพราะการติดเชื้อนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอันตรายสิ่งเหล่านี้เราอาจจะเห็นได้เราไม่อยากยุ่งเกี่ยวเราพยายามป้องกันตัวเองแต่พี่น้องรู้ไหมว่าการที่ปิงดูดเลือดเนี่ยเขาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ เช่นเอาไปช่วยในคนที่แบบหลอดเลือดอุดตันและให้มันขยายตัวหรือในสมัยโบราณเขาก็เอาประโยชน์ของการดูดเลือดของปิงเนี่ยเอาไปดูดเลือดพิษเลือดเสียคนที่เป็นมีเลือดเป็นพิษมีเลือดเสียเนี่ยก็อาจจะเอาไปดูดให้มันออกมาได้เพราะอะไรเพราะปิงมันไม่ได้สนใจว่าใครเลือดดีใครเลือดไม่ดีปิงมันไม่ได้สนใจว่าใครเลือดดีมากเลยหรือใครเลือดเสียมีพิษอยู่ ถ้าปิงมันเกาะหนึบใครได้เมื่อไหร่สิ่งที่มันทําคือมันตั้งหน้าตั้งตาดู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 ด,ด,ด,ดเลยดูดอย่างเดียวเลยนั่นคือหน้าที่ของปิงมันไม่รู้หรอกว่าใครเลือดดีไม่ดีเช่นเดียวกันพี่น้องถ้าเราเปรียบปิงกับมารซาตานมารซาตานไม่ได้สนใจว่าใครชีวิตดีอยู่แล้วหรือใครชีวิตเลวแค่ไหนมารซาตานไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นคริสเตียนชั้นดี คุณรักพระเจ้าคุณรับใช้เข้มแข็งหรือคุณอ่อนแออยู่กับบ้านคุณไม่ทําอะไรเลยมันไม่ได้สนใจหน้าที่ของมันคือรักฆ่าทําลายชีวิตของเราทุกคนมันจะลักฆ่าทําลายโดยไม่สนใจว่าคุณเป็นใครในพระเจ้าคุณเป็นอะไรในโลกนี้หน้าที่ของมันคือเกาะติดใครได้กัดกินใครได้มันกัดกินแล้วมันก็ทํรลายให้คนนั้นตายทั้งร่างกายและจิตวิญ,ญญาณถ้ามันทําได้นั่นคือหลักการเดียวกันเลย ถ้าเราไปติดสนิทอยู่กับมารซาตานเมื่อไหร่เขาไม่ได้มีความรักมันไม่ได้มีความรักที่จะมายกชูชีวิตของเราจริงๆทุกอย่างคือการแลกเปลี่ยนหลายคนบอกว่าบางครั้งไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างแล้วมันรู้สึกได้ดังใจได้ทันใจแต่พี่น้องรู้ไหมว่าโลกนี้ทุกอย่างมีการแลกเปลี่ยนมันมีการแลกเปลี่ยนเสมอไม่มีของฟรีจริงๆในโลกเราจึงรักพระเจ้าพระเยซูเพราะอะไรเพราะพระพอ,องค์ รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขพระองค์ไม่ได้เป็นมารซาตานที่มารักฆ่าทําลายดูดเลือดดูดชีวิตของเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีแต่ให้พระองค์ให้โลหิตของพระองค์ให้เลือดของพระองค์กับเราให้ชีวิตของพระองค์กับเราที่ไม้กางเขนพระเยซูมาตายเพื่อไถ่บาปให้กับเราและนั่นเป็นการให้ฟรีๆเลยคือเป็นพระคุณพระเจ้าผ่านความเชื่อของพี่น้องเอเมนไหมนั่นคือความแตกต่างพระองค์ไม่ได้ต้องการทรัพย์สินเงินทองมาแลกเปลี่ยน ไม่ต้องการว่าต้องไปสะสมความดีเยอะๆก่อนถึงจะได้ขึ้นสวรรค์ขออย่างเดียวคือความถ่อมใจด้วยความเชื่อมีความเชื่อในพระเจ้าจริงๆเห็นถึงพระคุณของพงษ์จริงๆเห็นถึงพระคุณความรักผ่านพระโลหิตของพระเยซูคริสต์จริงๆที่ให้กับเราเมื่อพงษ์ทำแบบนั้นเลือดของพงษ์จึงมีความหมายต่อชีวิตของเราคือให้ชีวิตใหม่เราจรึงยกชูพระนามพระเจ้าเราจรึงยกชูพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เราจรึงยอมทุ่มเท,ททุกอย่างเพราะเรารักพระเจ้า เพราะเรารักพระเจ้าพระเจ้าจึงบอกว่าความรักใหญ่ที่สุดเพราะเราไม่ได้อยู่กันบนผลประโยชน์คริสจักไม่ได้อยู่บนการแลกเปลี่ยนแต่เราอยู่กันเพราะเรามารวมกันเพราะเรารักพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เลือดไถ่ชีวิตของเราวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่าทุ่มเทชีวิตหรือติดสนิทกับโลกนี้อย่าให้เวลา15ชั่วโมงไปกับโลกนี้แต่ว่าให้พระเจ้า15นาทีต่อวันน้อยมากอย่าทุ่มเท กับการอ่านหนังสือการ์ตูนหนังสือลามกดูหนังนัดแนกกันไปดูหนังมาใหม่แล้วดีมากเลยมันดีมากเลยนะหลายคนไปดูแล้วดูได้นะแต่อย่าดูมากเกินไปนะคะอย่าดูมากกันอย่าสปอยมากเกินไปนะคะเดี๋ยวรู้นะอย่าดูมากเกินจนไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้ดูหนังคริสเตียนนะคะอันนี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้อง อย่าให้ชีวิตของเราห่างเหินจากพระเจ้าอย่าบอกคําว่าไม่กับพระเยซูคิดอยู่บ่อยๆอ,อย่าปฏิเสธพระองค์เมื่อพระองค์บอกสั่งอะไรเชื่อฟังกระทําตามฝึกที่จะเป็นเด็กเชื่อฟังง่ายๆฝึกที่จะเป็นคนเชื่อฟังพระเยซูง่ายๆตอบสนองพระวจนะพระเจ้าง่ายๆเพราะถ้าเราไม่ติดสนิทเราไม่ตระหนักในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าห่างเหินหรือทอดทิ้งพระองค์นะคะผลเสียก็จะเกิดขึ้นในยอห์นบทที่ 15: บข้อหบอกว่า ถ้าใครไม่ได้ติดสนิทอยู่กับเราคนนั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนขะแหงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปถูกเก็บเอาไปเผาไฟนั่นคือสิ่งที่สามารถจะเกิดขึ้นในจิตวิญญาณที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่แน่นอนเมื่อไม่ถูกบำรุงอย่างถูกต้องยังไงจิตวิญญาณเราก็ไม่เติบโตเราจะมีความคิดที่ไม่เติบโตอารมณ์ความรู้สึกมันไม่เติบโตขึ้นเลยแล้วมันจะเหมือนเราถูกสตาร์ไวไ แล้วก็ทําให้ชีวิตของเราไม่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้าสิ่งที่สองที่เป็นอันตรายนะคะจากการไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณและสิ่งสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือเพราะมีปัญหาสุขภาพจิตที่ไม่ได้รับการรักษาอันนี้จะเป็นปัญหาหนึ่งนะคะที่เราจะต้องระมัดระวังเพราะพระเจ้าต้องการให้เราครบบริบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญ,ญาณทำไมสุขภาพจิตจึงมีผลต่อการเติบโตฝ,าฝ,าฝา่ายวิญญาณ พี่น้องรู้ไหมว่าปัญหาสุขภาพจิตในโลกนี้นับวันมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าอะไรเราอยู่ในสังคมของแรงกดดันความเครียดการแข่งขันคนเยอะขึ้นแย่งกันกินแย่งกันใช้ดําเนินชีวิตลําบากมากขึ้นแน่นอนมันก็เป็นลําบากอีกแบบหนึ่งในสังคมในอดีตอาจจะมีสงครามมีความน่ากลัวโหดร้ายแต่อันนี้ก็จะเป็นความเครียดที่เราไม่รู้ตัวปัญหาสุขภาพจิตนะคะสามารถมาได้จากหลายสาเหตุ เช่นอะไรบ้างเช่นกรรมพันธุ์การส่งต่อทางกรรมพันธุ์นะคะหรือการถูกกระทบกระเทือนทางสมองหรือทางจิตใจหรือจากสารเสพติดหรือจากโรคบางชนิดโรคเกี่ยวกับภาวะสมองก็สำคัญที่จะมีผลมากๆหรือจากความเครียดการทำงานหนักมากๆกก็จะมีผลให้เราสามารถมีปัญหาสุขภาพจิตได้และถ้าเรามีปัญหานี้วิธีเราลองคิดดูว่าเอ๊ะ เรามีไหมเหมือนอาจารย์สลันเทศครั้งที่แล้วบอกว่าผมเคยเช็คเหมือนกันใช่ไหมว่าผมซึมเศร้าหรือเปล่าเราทุกคนต้องก็มีโอกาสเช็คได้ใช่ไหมเราเป็นไหมอาการที่เราจะเห็นกว้างๆทั่วๆไปนะคะเช่นเราจะมีความคิดปแปลกๆความคิดไม่ไม่ปกติหูแว่วมีความหูแว่วด้วยประสาทจะหลอนตาผ้ามัวไม่มีแรงอ่อนแรงเพลียเหนื่อยเหนื่อยผิดปกติ อยากนอนซึมอยากนอนสมไปนานๆหลายวันหลายคืนไม่อยากตื่นเป็นหลายวันหลายสัปดาห์หรือเราอาจจะรู้สึกเพ้ออารวาสอันนี้เป็นแบบแนวฮาร์ดคอร์หน่อยนะคะ <c oughs> อยากอารวาสอยากเสียงดังอยากใส่อารมณ์เต็มที่นะคะหรือบางคนก็ผิดปกติทางเรื่องเพศบางคนก็เป็นแนวหลงตัวเองนะหลงตัวเองรู้สึกตัวเองเป็นที่น่าสนใจย้ำคิดย้ำทำเรื่องเดิมซ้ำๆพูดซ้ำๆเล่าซ้ำๆ ใครอยู่ด้วยจะรู้นะฟังเรื่องนี้มา20รอบแล้วรู้รู้เลยนะว่ามีอาการหรือเปล่าเธอนะเราก็เริ่มถามกันนะะอันนั้นคืออาการลองเช็คดูลองเช็คดูว่ามันมีอะไรที่เราติดโผไหมพอเราเช็คอาการเสร็จแล้วว่าเราเข้าข่ายไหมปัญหาสุขภาพจิตทีนี้คิดซะจักเนี่ยหลายครั้งนะคะก็ต้องให้ความสําคัญนิดนึงในการที่เราจะต้องดูแลสุขภาพจิตของพี่น้อง ถ้าใครมีปัญหาอยู่นะคะเราก็ต้องให้เขาได้รับการรักษาหนุนใจอยากให้เขาหายดีเพื่อจะส่งผลต่อชีวิตที่มีความสุขมีสันติสุขแล้วก็เติบโตขึ้นบา,บางที่ก็จะ,ะระมัดระวังนิดนึงในบางงานการรับใช้โดยเฉพาะงานดูแลเด็กการสอนพภาคมพีการนำน้ำมัสการนำฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันก็ต้องคัดเลือกอย่างเหมาะสมมันจะส่งผลคืองานรับใช้ของเราเพราะว่า ถ้าเราไม่รับการรักษาคนมีปัญหาสุขภาพจิตหลายครั้งเนี่ยมันจะเนื่องจากว่าจิตใจมันไม่ได้มาจากสภาพธรรมดาแต่มันมาจากสภาพร่างกายที่มันมีผลดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะไม่เหมือนคนอื่นเช่นเราจะสะดุดคนง่ายเข้าใจผิดง่ายในอาการเดียวกันเนี่ยอีกคนนึงไม่คิดมากเลยไม่รู้เลยฮะมันมีปัญหานั้นหรอเราไม่ได้สนใจแต่อีกบางอีกคนนึงที่มีปัญหาสุขภาพจิตอ่ะเขาจะสนใจมาก ให้ความสําคัญมากมันเหมือนกับบางคนที่รักสะอาดมากๆพี่น้องเคยเป็นไหมเส้นผมเส้นหนึ่งบนพื้นกว้างๆอย่างทนไม่ได้มันจะต้องเดินไปหยิบม,มาทิ้งให้ได้นั่นน่ะคือมันให้ความสนใจต่อสิ่งเล็กน้อยเป็นพิเศษในขณะที่บางคนไม่ได้สนใจเลยหมายความว่าบางครั้งถ้าเรามีภาวะปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเราจะคิดเล็กคิดน้อยกับบางเรื่องที่คนอื่นเขาจะไม่คิด่ะ แต่เราคิดกับมันคิดกับมันคิดกับมันมากเกินไปจนมันทําลายดอวการดําเนินชีวิตปกติของเรามันทําลายภาวะความสัมพันธ์ต่อผู้คนของเรามันเป็นอุปสรรคในการที่เราจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นเพราะว่ามันหวาดระแวงมันคิดมากมันไม่สบายใจมันแง่ลบนั่นน่ะมันเป็นภาวะที่พระถามว่าลูกพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เป็นแบบนั้นไหม ถูกไหมไม่มีเราอยู่กับคนอื่นแล้วต้องมาระวังตลอดเวลาเลยเหรอว่าถ้าเราพูดคํานี้เราแต่งตัวแบบนี้เราเขยบแบบนี้แล้วเขาจะสะดุดเราถ้าอย่างนั้นมันผิดปกติแล้วไงเราจะถูกสะดุดได้ตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยอันนั้นคือเราตั้งข้อสังเกตเราโดยเราไม่ได้ตัดสินใครหรือว่าใครแต่มันทําใหเราวางตัวยากจังเลยในการอยู่ร่วมกับเขาหรือเขาอยู่ร่วมกับเราเขาก็ลําบากแบบนั้นก็เป็นไปได้ที่มันจะมีภาวะสุขภาพจิตดังนั้น สิ่งที่เราเรียนรู้ได้ลองตรวจสอบตัวเองว่าเรามีปัญหาที่ต้องแก้ไหมเพราะถ้าไม่แก้คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตจะเหมือนกับคนใส่แว่นตาหลากสีบางวันใส่แว่นสีดำเฮ้ยทำไมมันดำมืดไปหมดมองอะไรก็ไม่เห็นเอ้ยทำไมคิดจักนี้มันมืดมนคิดจักรนี้ไม่น่าอยู่หรือโลกของพระเจ้ามันไม่น่าเดินเลยเบื่อเบื่อหน่ายมันดำ บางวันดีอารมณ์ดีหน่อยใส่แว่นสีเหลืองโอ้สดใสมองใครก็ดีไปหมดพระเจ้าน่ารักคริสเตียนน่ารักบางวันใส่แว่นสีเทาโอ้ใส่แว่นสีเทานี่เริ่มเทาๆดำๆนะคะรู้สึกว่าไม่รู้จะดำหรือจะเทามันกลางๆไม่มีความแน่นอนอะไรในชีวิตรู้สึกมันอยู่ระหว่างขาวกับดำขาวกับดำตลอดเวลาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะหรือบางคนใส่แว่นสีใสๆโอ้วันนี้ชัดเจนผู้จารู้เรื่องนะ ว่าจากเข้าท่านะมีความเป็นเหตุเป็นผลนะคือแต่ละวันเนี่ยคือเดาใจไม่ถูกพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าพี่น้องอยู่กับคนมีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละเหตุการณ์พี่น้องเดาไม่ออกเลยว่าวันนี้เขาจะมาไม้ไหนกับเรานะคะวันนี้เขาจะคิดกับเรายังไงวันนี้เขาจะคิดกับพระเจ้ายังไงเราไม่รู้เลยเพราะว่ามันเป็นชีวิตของเขาอะที่เขามีมุมมองสุขภาพจิตมันจะส่งผลต่อมุมมองความคิด แล้วเราก็ไม่รู้จริงๆวางตัวไม่ได้ว่าเราจะดําเนินชีวิตยังไงให้เป็นที่พอพระทัยของเขานะคะคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตนะคะมันจะมีส่งผลร้ายแรงมากสมมุติพี่น้องอย่างง่ายๆพี่น้องอยู่กับบางคนมาหปีสิปีแล้วเนี่ยมันไม่เคยมีปัญหากันเลยใช่ไหมบางคนอยู่กันห้าวันห้าเดือนหสัปดาห์หูปัญหาเต็มมาเป็นกระบุงให้เราเคลียร์อย่างเงี้ยมันก็จะสะท้อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นใน สุขภาพจิตในวิธีคิดของเขามีคนหนึ่งนะคะพี่น้องในพ,พักคัมภีร์เขามีปัญหาทางจิตใจเรื่องสุขภาพจิตพี่น้องรู้ไหมว่าคนนั้นคือใครมีคนหนึ่งในพ,พักคมพีมีปัญหาสุขภาพจิตที่ชัดเจนมากๆไม่ได้เป็นคริสเตียนคนนั้นคือกัษตริย์เนบูคัสเนสซาเป็นชาวบาบิโลน พระคัมภีร์บันทึกว่าจิตใจของเขาเปลี่ยนไปเป็นดังสัตว์ป่าสาเหตุมาจากอะไรพี่น้องทราบไหมจากกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวบาบิโลนไปตีอิสราเอลแตกพ่ายเลยอ่ะโหจากอิสราเอลมีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แต่อิสราเอลไม่ได้เอาพระเจ้าจรงิงจังตอนนี้บาบิโลนมาบุกยิ่งใหญ่มากถ้าพี่น้องไปดูเขาสร้างมหานครแล้วก็สร้างแบบมีน้ําทานเก็บน้ํโหูยิ่งใหญ่มากมาก เขาทำไมอยู่ๆเปลี่ยนจากความยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์ที่องค์อาจผ่าเผยเป็นนักรบกลายเป็นไปทำตัวแบบเป็นสัตว์ป่ากินหญ้ากินน้ำค้างอยู่ในป่าเดินแบบสัตว์ป่าเพราะอะไรสาเหตุมาจากคือจิตใจของเขาความคิดของเขาที่ยิ่งพยองกับพระเจ้าเขาภูมิใจกับความสำเร็จมากแบบยิ่งแบบสุดๆไปเลยถ้าเรารู้ยิ่งในพระพิบันทึกเลยบอกว่า เขาคิดว่าเขาสามารถจะเป็นพระเจ้าที่จะดนบันดาลทุกอย่างได้เห็นไหมว่าใจที่มันหยิ่งมันเป็นยังไงฉันเป็นพระเจ้าถ้าเราเป็นพระเจ้าเราจะจัดการสร้างอะไรก็ได้เราจะเนรมิตอะไรก็ได้พระเจ้าอยู่ข้างหลังไม่สนใจพระเจ้าแต่ตัวเราคือพระเจ้านั่นคือความหยิ่งที่มันสุดๆในใจแล้วมันเกิดผลเสียมากพระเจ้าบอกว่าไม่ถูกต้องพระเจ้าไม่พอพระทัยจิตใจแบบนี้และเขาเป็นคนหนึ่งที่ ดานเนยนบทที่สีบันทึกว่าบทที่ 4: ข้อ 16, นะคะให้จิตใจเปลี่ยนจากจิตใจมนุษย์เห็นไหมแสดงว่าจิตใจมนุษย์ไม่เหมือนจิตใจสัตว์ป่าจิตใจมนุษย์เป็นจิตใจสัตว์ป่าและปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนั้นจนครบเจดวาระเจดวาระคือเจ็ดรพี่น้องทราบไหมคะเจดปีเห็นไหมว่าพระพี่ให้ความ การบันทึกที่ชัดเจนแล้วว่าใจมนุษย์กับใจสัตว์ป่าไม่เหมือนกันจิตใจมนุษย์เป็นอย่างไรก็จะส่งผลต่อการกระทําอย่างนั้นมนุษย์เราเดินสองเท้าสง่างามนี่คือความเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าให้มีสัตว์กี่ชนิดที่เดินสองเท้าแล้วก็แผ่นหลังตรงแบบนี้แทบไม่มีเลยมีน้อยมากหรือเดินกันแป๊บๆหนึ่งแล้วก็กลับไปเดินเป็นสี่เท้าเป็นอีกแบบหนึ่งอาจจะมีน้อยมีมี นิดหน่อยนะคะแต่ว่าความสง่างามต่างๆที่พระเจ้าให้กับเราในพระฉายพระเจ้ามีความต่างกันความคิดต่างกันบุคลิกท่าทางต่างกันแต่พอจิตใจเป็นสัตว์ป่าใช้ชีวิตแบบสัตว์ป่านั่นก็คือจิตใจผิดปกติชีวิตของเราใจของเราเป็นอย่างไรนะคะจะมีผลต่อการกระทําแบบนั้นเลยถ้าเราเป็นคนจิตใจดีคําพูดเราจะดีความคิดเราจะดีถ้าเราเป็นคนใจร้าย หูปากเราจะหลายตามด้วยนะคะจุ๊บๆๆๆนะคะคิดวิธีคิดวิธีพูดมันจะล้ายตามไปกับสภาพจิตใจถ้าเราเป็นคนใจกว้างไม่คิดมากอะไรเราก็ไม่ถือไม่เป็นไรถ้าไม่ใช่ความบาปไม่เป็นไรสไตล์ต่างกันไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยอะไรเราก็เก็บทุกเม็ดเลยไอ้น,นั้นไม่ดีไอ้น,นี้ใหม่ใช่อันนี้ไหม่โดนอันนี้ไม่ถูกอันเนี้ยบางครั้งเพราะว่าเราชอบคิดชอบวิเคราะห์คนชอบวิเคราะห์ใครเป็นยังไง บุคลิกแบบนี้นั่งแบบนี้เป็นยังไงทรงผมแบบนี้ไปเปลี่ยนสีผมมาแฟชั่นหรือเปล่าเราจะคิดชอบจินตนาการแล้วยิ่งไปเรียนบางอย่างมา,าศาสตร์บางอย่างของโลกมาก็ชอบมาวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินคนถามว่าวิเคราะห์ได้ไหมวิเคราะห์วิเคราะห์ด้วยใจเที่ยงธรรมบริสุทธิ์มีสติปัญญาไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่การที่มีท่าทีแง่ร้าย,ายตั้งหน้าตั้งตาจับผิดและคิดว่าเขาจะต้องเป็นแบบนั้นตัดสินเขา พิพากษาเขาไม่ให้โอกาสเขาแบบนี้ไม่ได้นั้นในพระเจ้าระมัดระวังมากว่าจิตใจสําคัญต่อการเติบโตเพราะมันจะมีผลต่อคําพูดมันจะมีผลต่อการกระทําของเรามันจะมีผลต่อคําสอนของเรามีผลต่อการรับใช้ต่อทัศนคติความคิดของเราทุกอย่างเลยว่าตอนนี้สภาพจิตใจเราปกติด,ดีไหมเพราะว่าในสุภาษิตบทที่17บเิบสองบอกว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีเลยแต่จิตใจชอบช้ำทําให้กระดูก แห้งเวลาข้าพเจ้าอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเครียดจึงบางบางครั้งไม่พูดเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะไม่คุยเพราะว่ารู้เลยว่าอารมณ์ไม่ดีถ้าพูดออกไปพูดสิ่งไม่ดีแน่นอนบางครั้งถ้าคนเข้าใจเนี่ยก็ต้องรู้ว่าถ้าพูดตอนนั้นน่ะมีอาการแน่โดยเฉพาะตอนโมโหเรารู้ตัวเองอารมณ์อ่ะมันมีผลต่อคําพูดเรามันมีผลต่อหน้าเรามันมีผลต่อการกระทําของเรานะคะ หนุนใจพี่น้องว่ารักษาสภาพจิตใจให้เป็นตามน้ำไถ่พระเจ้าเป็นใจมนุษย์ที่เป็นพระฉายพระเจ้าเป็นหัวใจมนุษย์แบบพระเยซูคริสต์ที่เป็นหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาเต็มไปด้วยความรักการอภัยเต็มไปด้วยการให้โอกาสในชีวิตของเราทุกคนถ้าเรามีจิตใจที่ถูกต้องตามน้ำไถ่พระเจ้าเราจะเติบโตขึ้นพระคำพระเจ้าตกมาในใจเราในความคิดเรามันเกิดผลดี เป็นร้อยเท่าได้เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าใช้คือเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกมันไม่ยั่งยืนเท่ากับเปลี่ยนภายในวันนี้หนุนใจพี่น้องเราจะไม่เป็นเด็กในฝ่ายวิญญาณอีกต่อไปแต่เราจะเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตขึ้นเราจะต้องทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับหกสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคริสเตียนไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณแต่เราจะทำสิ่งที่ตรงกันข้ามตามนี้เลยนะคะอย่างน้อยหกประการที่ทำพลิกกลับตรงกันข้ามไปเลย ก็คือเราจะเชื่อพระวจนะพระเจ้าที่ถูกต้องและนำพระวจนะมาใช้ในชีวิตของเรา 2. เราจะปนหนักถึงความร้ายแรงของบาปจนเราไม่กล้าที่จะทำบาป 3. เราจะไม่เปิดช่องให้มารเด็ดขาดและจะไม่เอาตัวไปสู่การทดลอง 4. ไม่หลงรักโลกนี้แต่เราจะยอมอุทิศตัวอุทิศชีวิตของเราเพื่อพระเจ้า หมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าทุกวันไม่ติดสนิทกับสิ่งอื่นและสุดท้ายคือรักษาจิตใจให้อยู่ในสภาพปกติอยู่เสมออย่ากเก็บบาดแผลใดๆเอาไว้เอเมนไหมคะเอไวไวเมนเ,เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันในเช้านี้หนุนใจพี่น้องอยากให้เป็นผู้ที่เติบโตฝ่ายวิญ,ญญาณพี่น้องบอกคนข้างๆเราจะโตไปด้วยกันเราจะรักพระเจ้าไปด้วยกัน เ,เมขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกํำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้น พี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ